่นน้ำลายใส่กันเป็นทอดๆเลยค่ะเรียกว่าแฉซ้อนแฉเลยก็ว่าได้หลังจากที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลผู้ต้องหาคดีมาตรา112ปัจจุบันลี้ภัยอยู่ต่างประเทศได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าผมยังมีความหวังกับคนเหล่านี้เสมอคำปากาชูวัฒน์ปลาเฟผมเชื่อว่าคนเหล่านี้ลึกๆแล้วรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรรู้ดีว่าอานนท์ป้าอัญชันถูกติดคุกเพราะอะไรรู้ดีว่าทักษิณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่สนใจว่าพวกนี้ติดคุกเพราะอะไรประโยชน์ที่พวกคุณได้เฉพาะหน้ามันคุ้มค่าแล้วหรือซึ่งข้อความนี้เป็นการกล่าวพาดพิงถึงนางสาวลัคนาปันวิชัยหรือแขกคำปากานายชูวัฒน์เลิศสิริสุขและนางสาววรรณรักษ์สุวรรณวัฒนาหรือเฟพิธีกรช่องVoice TVเกี่ยวกับการถูกจำคุกคดี112ของนายอนนท์นำพาและนางอัญชันปรีเลิศโยงไปถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นเองหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้ไม่นานนายธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันก็เคลื่อนไหวทันทีค่ะโดยโพสต์ข้อความอ้างอิงถึงข้อความของนายสมศักดิ์ระบุว่าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่จากเมืองไทยไปนาน10ปีไม่รู้ว่าเมืองไทยเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วรายชื่อที่สมศักดิ์ยกมาเป็นลูกจ้างของทักษิณเต็มรูปแบบไปนานแล้วคนเหล่านี้อาจจะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเหยื่อ112อยู่บ้างแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับปากท้องของตัวเองคนที่เลือกเป็นลูกจ้างทักษิณเขาเลือกเส้นทางของตัวเองไปนานแล้วไม่เช่นนั้นออกมาตั้งแต่มีการเปลี่ยนขั้วย้ายข้างไปแล้วเท่านั้นแหละค่ะปรากฏว่าทวิตเตอร์ของแขกคำปากาแคปข้อความนี้แล้วโพสต์ทันทีค่ะว่าใครๆก็รู้ว่าธนาพลทำงานโดยเงินและทรัพยากรของใครใครๆก็รู้ว่านายทุนฟ้าเดียวกันคือใครใครๆก็รู้ว่าปุ๊เอกต๋อมแปลว่าอะไรซึ่งตัวแขกเองกลับรู้สึกชื่นชมมาตลอดด้วยซ้ำว่าดีนะมีเศรษฐีเอาเงินมาทำหนังสือทำวารสารความรู้ต่อสังคมไม่เคยคิดจะเรียกว่าปุ๊เป็นลูกน้องเอกหรือเรียกต๋อมว่าเป็นมือขวาของเอกไม่เคยย้อนไปดูว่าเมื่อก่อนอาศัยอยู่ในคอนโดของเอกกันแขกทำงานให้ Voice TV เป็นบริษัทระบุชื่อเจ้าของชัดเจนรับเงินมีใบกำกับภาษีแต่เส้นทางการเงินของปุ๊ของฟ้าเดียวกันและการรับบริจาคเงินต่างๆของฝ่ายกระดูกสันหลังเหยียดตรงที่สุดนี่แหละที่ไม่เคยโปร่งใสไม่เคยตรวจสอบได้ทำงานกันเป็นอีแอบมาตลอดโดยข้อความดังกล่าวเป็นการฟาดกลับถึงนายธนาพลหรือปุ๊และพาดพิงไปถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือเอกและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหรือต๋อมที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังสำนักพิมฟ้าเดียวกันยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะทวิตเตอร์ของแป้งศิลปินกราฟฟิตี้โพสต์ข้อความระบุว่าเคยโดนคนนี้คาดว่าน่าจะหมายถึงนายธนาพลให้ทำสติกเกอร์แจกในเพจโจมตีรัฐบาลนัดไปคุยอย่างกับสายลับให้ทำเหมือนบังเอิญยืนข้างๆกันแล้วก็พูดลอยๆให้ได้ยินมึงดูหนังมากไปแล้วล่ะพีกว่าคือให้คนร่วมสนุกเสร็จก็หายต๋อมเลยกูโดนคนด่าชิปจุดๆๆพอบอกจะแชร์สติกเกอร์ถึงจะส่งนี่มันหนังสายลับเวอร์ชันอะไรเวอร์ชั่นต่อจุดๆๆทุนต่ำหรอต่อมามีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลโพสต์ตอบกลับว่าเรื่องหักหลังคนขายเพื่อนนี่เก่งกาจนักนะปรากฏว่าทวิตเตอร์ของแป้งตอบกลับมาค่ะว่าดิ้นอย่างไวเลยนะนี่ยังไม่ทันเล่าอันกินสุกี้เรือนเพชรหลังเดินข้ามมาจากพรรคไหนก็ไม่รู้เลยโหแล้วก่อนจะบอกกูหักหลังมึงดูสภาพแต่ละตัวก่อนเล่นกูอย่างจุดๆๆเพราะอะไรเหรอเพราะกูไปแฉพวกมันแบ่งเงินบริจาคม็อบเอาทัวร์มาลงกูด่ากูด้อยค่ากูกันบันเทิงในวันนั้นวันนี้สังคมเขาเห็นแล้วว่าพวกมึงปลอมกูก็ล่อพวกมึงคืนทีละตัวตามสิ่งที่มันทำสิไม่จริงก็เถียงกูมีสิทธิ์ประจานการเมืองใหม่ปลอมๆที่ใช้ให้ไอ้ปุ๊ทำจุดๆๆทุกอย่างคู่ขนานและไม่ใช่มาด่าว่ากูหักหลังหรือขายเพื่อนเพราะการเอาส้นจุดๆๆเหยียบใครสักคนเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดการกระทำแบบนั้นมันสะบั้นคำว่าเพื่อนจบลงทันทีเรียบร้อยแล้วเพื่อนอะไรปล่อยกูโดนยำด้วยเรื่องปลอมๆแล้วก็ให้ผู้ใหญ่มาสั่งให้กูอดทนเพื่อขบวนการไปต่อได้งานนี้คนไม่เกี่ยวข้องอย่างเราเรียกว่านั่งอยู่บนภูดูเขาลากไส้กันแบบเดือดๆมีกี่ขดกี่ขดก็ล้วงมาแฉกันแบบหมดเปลือกตามอ่านอัปเดตแทบไม่ทันกันเลยค่ะแล้วฝีปากแต่ละคนเป็นยังไงก็รู้กันอยู่เสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นใช่ไหมล่ะคะ